เมื่อวันที่30มกราคม2561เวลา11นาฬิกาพลตรีณัชนกสิริธีปตานนท์ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่21พบปะประชาชนและเยี่ยมชมการดำเนินงานของกลุ่มเกษตรทฤษฎีใหม่หมู่1บ้านหนองบัวตำบลบึงสำโรงอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมาประกอบด้วยการทำนาข้าวปลูกสวนและพืชไร่เมื่อหมดฤดูการทำนาก็จะสลับมาปลูกพืชอย่างอื่นทดแทนแต่เดิมพื้นที่มีสภาพแห้งแล้งมีแม่น้ำสายหลักที่ไหลผ่านคือลำน้ำชีปัจจุบันมีสถานีสูบน้ำด้วยพลังงานไฟฟ้าหาดใจสูงก่อสร้างโดยสำนักงานคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทรายเป็นการส่งน้ำในระบบท่อใต้ดินจำนวน13จุดซึ่งจะช่วยให้การบริหารทรัพยากรน้ำเพียงพอต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,000 ไร่นอกจากนี้ยังมีการเลี้ยงไก่และสุกรการขุดบ่อเลี้ยงปลาตลอดจนมีการเพาะเลี้ยงหนูนาตามแนวทางเกษตรแบบผสมผสานตามหลักทฤษฎีใหม่เพื่อให้มีความหลากหลายทางอาหารและโภชนาการเป็นต้นแบบเพื่อการศึกษาเรียนรู้ของคนในชุมชนต่อไปปัจจุบันมีสมาชิกรวมกลุ่มแล้วจำนวน106คนโดยมีนายสุทัศน์ชัยเทพปลัดอาวุโสอำเภอแก้งสนามนางและหัวหน้าส่วนราชการให้การต้อนรับณหมู่1บ้านหนองบัวตำบลบึงสำโรงอำเภอแก้งสนามนางจังหวัดนครราชสีมากองทัพกล้องขยันถ่ายภาพทัศวรรณ มรกตพันธ์รายงาน